ตรงนี้พาคุณผู้ชมไปติดตามการเล่นน้ำสงกรานต์บริเวณถนนข้าวสารนะครับวันนี้เป็นวันที่2แล้วก็ได้ข่าวว่าเมื่อวานเนี่ยเล่นกันสนุกสนานยาวจนถึงเที่ยงคืนเลยวันนี้บรรยากาศเริ่มคึกคักมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเราจะไปติดตามบรรยากาศล่าสุดจากคุณทศพลชัยสำริดผลนะครับรายงานสดเข้ามาจากถนนข้าวสารครับคุณทศพลเชิญครับเชิญค่ะครับผมคุณพัชรพลคุณวาทินีครับตอนนี้ทีมข่าวสปริงนิวปักหลักอยู่ที่ถนนข้าวสารครับเมื่อวานนี้นะครับการเปิดศึกสาดน้ำสงกรานต์ที่ถนนแห่งนี้นั้นเริ่มไปตอนประมาณ10โมงวันนี้เลทนิดหน่อยครับแต่ว่าก็ถือว่าก่อนกำหนดเวลาที่จะเปิดให้เล่นน้ำอย่างเป็นทางการเวลา12นาฬิกานะครับจากมุมตรงนี้เนี่ยอาจจะเห็นภาพบรรยากาศความสนุกสนานได้ไม่ชัดเดี๋ยวเราจะแพนภาพไปที่มุมของช่างภาพหน่วยกล้าตายของเราที่เข้าไปอยู่ในกลางวงการเล่นน้ำกันครับนี่นะครับคือภาพบรรยากาศของการเล่นน้ำสงกรานต์ที่ถนนข้าวสารครับตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับจากการสังเกตด้วยตาเปล่าเนี่ยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติทยอยเดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่องพร้อมอาวุธครบมือครับปืนฉีดน้ำและอุปกรณ์ป้องกันน้ำเข้ามายังทรัพย์สินมีค่านะครับไม่ว่าจะถุงใส่โทรศัพท์มือถือต่างๆนานานะครับแต่เมื่อวานนี้นะครับผมต้องบอกว่าบรรยากาศที่นี่สนุกสนานอย่างมากซึ่งตอนนี้ครับคะแนนด้วยตาเปล่าจากบรรยากาศที่เห็นอยู่ตอนนี้นั้นก็จะเห็นว่านักท่องเที่ยวเยอะมากจริงๆครับคาดว่าบรรยากาศคงคึกคักไม่แพ้เมื่อวานครับและอาจจะมากกว่าด้วยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับพันตำรวจเอกจักริจโฉสูงเนินนะครับผู้กำกับสถานีตำรวจเทศบาลชวนะสงครามนะครับได้ลงพื้นที่พร้อมกับเจ้าหน้าที่เก็บกู้ระเบิดและก็สุนัขตำรวจครับเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยของถนนข้าวสารตลอดเส้นทางพื้นที่การเปิดให้เล่นน้ำสงกรานต์ครับก็เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินั่นเองพร้อมย้ำนะครับว่าวันนี้นั้นตำรวจยังคงคัดกรองผู้เข้ามาเล่นสงกรานต์ที่ถนนแห่งนี้อย่างเข้มงวดเช่นเคยครับเพราะฉะนั้นโป๊ะเปลือยมีปืนแรงดันน้ำมีแป้งห้ามเข้ามาและเขาก็จะไม่ให้เข้ามาด้วยครับแต่เมื่อวานนี้นะครับก็เกิดเหตุที่เรียกว่าสร้างความไม่สงบเล็กน้อยบนถนนแห่งนี้ครับเพราะว่ามีมิจฉาชีพนะครับใช้วิธีการใช้มีดกรีดซองกันน้ำของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเล่นน้ำที่นี่นะครับแล้วก็ขโมยทรัพย์สินมีค่าเข้าไปเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยทางคู่กำกับเพราะฉะนั้นวันนี้ทางคู่กำกับจึงได้ผู้กำกับนะครับจึงได้เพิ่มมาตรการความเข้มงวดให้มั่นคงมากขึ้นครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของผู้กำกับสถานีชนะสงครามกันครับท่านนะครับก็ในวันนี้เนี่ยนะครับจะต้องใช้วิธีการให้ชุดสืบสวนเนี่ยนะครับไปสุ่มในการตรวจสอบบัตรนะฮะตรวจสอบบัตรประชาชนนะครับอาจจะได้ข้อมูลในเรื่องของกลุ่มแก๊งอะไรทั้งหลายนะครับแล้วนอกจากนี้อาจจะต้องให้ไปหาข้อมูลนะเพิ่มเติมในเรื่องของร้านสะดวกซื้อนะครับว่ายังมีขายอยู่ไหมลองไปเช็คดูว่าพวกสิ่งของมีคมเนี่ยมีใครมาซื้อไหมในช่วงเวลาไหนถ้าเกิดเช็คจากบินได้เนี่ยก็ดูกล้องวงจรปิดนะฮะก็อาจจะได้ข้อมูลครับผมคุณพัฒนาผลคุณวาทินีครับบรรยากาศสงกรานต์นี่แหละครับที่เห็นอยู่นะครับของถนนข้าวสารแต่ว่าพูดถึงถนนข้าวสารและการเล่นน้ำแล้วก็ต้องพูดถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติครับเดี๋ยวเราไปฟังความรู้สึกของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติว่ามาเล่นน้ำที่ถนนข้าวสารในวันที่2เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับI think Songkran, I've never seen anything like it before. It's the whole country, you know, pretty much playing with water, having a good time. So yeah, it's cool experience. Do you know Songkran? We from the TV or video listen to this news, so we're very glad to come to here. Do you know, is it the New Year here? Yeah, so Happy New Year! ครับผมแปลง่ายๆนะครับมีทั้งชาวจีนและก็นักท่องเที่ยวชาติตะวันตกเขาบอกว่าเมื่อวานนี้ขับรถผ่านมาแถวนี้นะครับได้เห็นบรรยากาศการเล่นน้ำที่ข้าวสารแล้วก็รู้สึกอยากจะสนุกมากก็เลยเดินทางมาเล่นในวันนี้ครับส่วนนักท่องเที่ยวคนสุดท้ายนี่เขาบอกว่าเขาเนี่ยไม่รู้นะครับว่าการเล่นน้ำสงกรานต์ที่ของชาวพุทธในประเทศไทยเนี่ยเขามีความหมายยังไงเขาบอกว่ามาที่นี่นั้นมีคนที่คอยให้ข้อมูลที่สำคัญล้ำค่ากับเขามากเพราะฉะนั้นความสนุกนั้นไม่เพียงแค่เรื่องของไม่เพียงแค่เรื่องของการมาเล่นน้ำอย่างเดียวแต่ว่าได้รับคุณค่าทางจิตใจเพราะว่าน้ำที่สาดมาของเขาก็เหมือนกับเป็นการชำระบาปของเขาด้วยครับ
และนี่นะครับคือบรรยากาศเพียงแค่น้ำจิ้มเล็กๆเท่านั้นนี่แค่น้ำจิ้มนะครับผมในขนาดนี้เลยเพราะฉะนั้นผู้ชมที่บ้านหรือว่าคุณพัทรพลหรือคุณวัฒนีถ้าสนใจจะมาสัมผัสบรรยากาศการเล่นน้ำสงกรานต์ที่สนุกสนานแบบนี้นะครับที่ถนนข้าวสารเป็นคำตอบของทุกท่านครับพัชพลชัยสฤทธิ์ผลและก็ทีมข่าวสปริงนิวประจำการที่ถนนข้าวสารตอนนี้กลับไปที่ทางสถานีครับขอบคุณครับคุณทศพลครับเป็นกำลังใจให้คุณทศพลแล้วก็ทีมงานด้วยโดนหนักพอสมควรก่อนจะรายงานจบนี่ไม่ใช่ธรรมดาเลยโดยเฉพาะน้องคนข้างๆนี่เอ๊ะมีอะไรในใจหรือเปล่าเอาใหญ่เลยนะฮะค่ะ